ขอต้อนรับเข้าสู่ทิพยาชาแนลนะคะวันนี้เห็นผมสวยๆไหมวันนี้เราจะมารีวิวดัดดิจิตอลว่าเราไปดัดดิจิตอลแล้วผมสวยไหมราคาถูกไหมเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ออยก็เลยจะมารีวิวยืดโคนดัดปลายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าผลจากการไปยืดโคนดัดปลายนั้นมันดีหรือเปล่าผมสวยหรือเปล่ามันได้ผลจริงไหมลอนไปไหมนะคะโอเคไปดูกันเลยอันนี้คือสภาพผมก่อนที่เราจะไปยืดโคนดัดปลายนะคะนี่สภาพผมที่ try true แห้งๆแต่เนี่ยมันยังไม่ใช่สภาพปกตินะเพราะว่าเมื่อเช้านี้รัดผมมวยผมมาทำงานมันก็เลยแบบอาจจะเป็นร้อนๆเหมือนคล้ายๆเซอร์ๆแต่ที่จริงแล้วมันเลวร้ายกว่านี้หลังจากหวีนะมันจะเลวร้ายมากมันจะฟูเนี่ยนะอันนี้คือสภาพที่เราหวีผมแล้วนะคะผมแล้วก็จะฟูๆแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าก่อนและหลังที่เราไปยืดโคนดัดปลายจะเป็นยังไงเนาะเรามาเปรียบเทียบกันออยจ้าดูวิดีโอนะคะดูวิดีโอแล้วออยจะอธิบายคือร้านที่ออยไปทำอ่ะคืออยู่ตลาดบางพีใหญ่เนาะแล้วพี่เขาก็คิดราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะผมออยยาวๆรวมค่าตัดผมทำให้ผมมันเป็นทรงด้วยนะรวมทั้งหมด 2,500 บาทซึ่งราคาเขาจะถูกกว่าร้านอื่นๆประมาณ500ถึง 1,000 นะคะราคาเขาจะอยู่ประมาณนี้แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือมันโอเคนะคำว่าโอเคมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือออยไปสระใดมาออยไปสระใดมาโอเคจะไปที่วิดีโอแรกนะคะคือพี่เขาจะตัดแต่งทรงผมก่อนแล้วก็ทำการยืดก่อนแล้วค่อยมาดัดนะคะดัดก็จะเป็นดัดดิจิตอลดัดดิจิตอลก็จะเป็นเครื่องเป็นสายๆแล้วเอาไฟฟ้าดัดด้วยไฟฟ้าเขาเรียกว่าดัดไฟฟ้าเนาะโอเคออยใช้เวลาดัดทั้งหมดคือออยนัดกับช่างบ่าย 3:00 นเสร็จ 4:00 นซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานมากบ่าย 3:00 นเสร็จ 4:00 นประมาณ7 ชั่วโมงที่เราใช้ยืดผมทำไมมันถึงนานใช่ไหมเพราะว่ามัน2ขั้นตอนมันทั้งขั้นตอนยืดแล้วก็ดัดแล้วก็ก่อนยืดก่อนดัดอะเราก็มีการตัดผมก่อนด้วยแล้วบวกกับประมาณว่าเราก็เมามอยกับพี่ช่างที่เขาทำแล้วมันก็เลยแบบเพลินไปกับเวลาเพลินไปกับทีวีอย่างเงี้ยอันที่จริงมันก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะแต่ที่ออยไปเนี่ย7ชั่วโมงมันเหมือนรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้ววิดีโออันต่อไปนี้ก็คือวิดีโอที่ออยสระแล้วออยเซ็ตผมด้วยตัวเองการที่ออยเซ็ตผมด้วยตัวเองนั่นคือเราสระแล้วเราก็ไดเย็นไดธรรมดาค่ะไดไม่ได้ใช้หวีนะคะไดม้วน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 ลอนที่ออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสภาพผมเราไปยืดโคลนดัดลายมาเนาะไปดัดดิจิตอลนี่แล้วมันก็โอเคนะราคา 2,500 แล้วก็ผ่านไปแล้ว3อาทิตย์นี่คือสภาพผม3อาทิตย์ลอนชัดโดยส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ราคาถูกอีมารีวิวดัดผมดิจิตอลลอนที่ออกมามันก็จะไม่เป๊ะเหมือนอันนี้เนาะอันนี้คือแบบอันนี้คือสระใดเนาะคือนึกถึงสภาพที่เราไปสระใดตรงอะเราไปสระผมสระใดที่ที่ร้านใช่ไหมแล้วผมมันก็จะยาวเรียงตัวกันมาสวยเนาะให้เรานึกสภาพนะส่วนอันนี้ก็
แล้วก็สระใดแล้วเขาก็ทำอวีม้วนให้มันเป็นม้วนให้มันเป็นเคิร์ฟม้วนให้มันเป็นรอนเนาะมันก็จะได้สวยแบบนี้แต่เราจัดทรงเองที่บ้านสระแล้วใดผมเป่าแห้งมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะออยค่อนข้างที่จะพอใจกับรอนผมที่ออยได้รับที่ออยไปทำร้านนี้ออยค่อนข้างที่จะพอใจนะเพราะว่าดูตามรูปนะคะว่าเนี่ยคือดูตามรูปและวิดีโอนี่คือรอนผมที่ออยเซตเองกับนี่รอนผมที่ออยไปสระใดที่ร้านถามว่าสระใดที่ร้านมันก็เป็นทรงปกตินะคะเพราะว่าก็เหมือนเราไปสระใดตรงป่ะผมมันก็สวยป่ะอันนี้ก็เหมือนกันแค่มันแล้วมันเปลี่ยนจากใดตรงเป็นรอนเราแค่เปลี่ยนจากใดตรงเป็นรอนเนาะมันก็เลยเป็นรอนแบบนี้สวยไหมคือออยพยายามที่จะฝึกตัวเองฝึกแบบสมมติเราเป่าผมมาอันนี้สมมติเป็นหวีเนาะแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็เป่าลงออยพยายามที่จะฝึกตัวเองเพื่อบางวันเราอาจจะได้อยากได้รอนเป๊ะแต่ถ้าวันไหนที่เราสระใดแล้วสระแล้วใดลงเย็นอะลงแบบใดธรรมดาให้แห้งให้มันจับรอนกันเลยอันนั้นมันก็เหมือนแบบเซอร์เป็นธรรมชาติรอนมันก็ยังจับอยู่รอนมันก็ยังเป็นรอนเป็นเคิร์ฟอยู่แต่ว่าหลังจากที่เราไปทำผมมาใช่ไหมผมออยค่อนข้างที่จะแห้งผมออยค่อนข้างที่จะแห้งวันแรกอะไม่โอเคหมายถึงว่าสระใดวันแรกอะเราไม่โอเคทำไมเราถึงไม่โอเคใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้บำรุงผมหนักอย่างหนักหน่วงคือหมายถึงว่าการบำรุงผมอย่างหนักหน่วงคือเวลาสระเราก็จะต้องใช้ทรีทเมนต์หมักผมประมาณ 2-3 นาทีแต่ถ้าใครมีเวลาหมักเยอะคนนั้นก็จะดีมากผมจะนุ่มมากผมจะลื่นมากแล้วตอนที่ล้างครีมหมักผมออกทรีทเมนต์ออกใช่ไหมแล้วก็ซับๆๆแล้วก็เอาน้ำมันใส่ผมสารอาหารใส่ผมแล้วก็ขยำขยำขยำสักพักแล้วเราค่อยใดการที่มีทรีทเมนต์บวกกับน้ำมันใส่ผมสารอาหารผมนะมันทำให้ผมออยอะสมูทมากขึ้นไม่หยาบทำให้ผมเรานุ่มมากขึ้นทำให้ผมเรามีชีวิตชีวามีความชุ่มชื้นซึ่งมันต่างจากครั้งแรกที่ออยสระแล้วออยไม่ได้บำรุงอะไรเลยแล้วผมแห้งมากคือแห้งจริงๆแต่หลังจากที่ออยบำรุงผมมันก็สุขภาพผมมันก็ดีขึ้นนะผลลัพธ์ที่ได้คือสุขภาพผมดีขึ้นผมเราร่วงน้อยลงเพราะว่าแต่ก่อนเราจะทำผมด้วยการหนีบการหนีบผมการทำผมเป็นรอนใช่ไหมมันทำให้ผมเราร่วงแต่อันนี้มันก็ช่วยเซฟผมเราในระดับนึงไม่ใช่ในระดับนึงเซฟมากเลยคือผมออยล่วงน้อยลงเพราะออยไม่ได้หนีบเพราะออยไม่ได้ม้วนผมโดยการใช้ไฟฟ้าเนาะโอเคค่ะออยก็มารีวิวนะคะยืดโคนดัดปลายเนาะคือมันดีมากอะคือเราไม่ต้องไม่เปลืองเวลาในการทำผมเข้าใจปะปกติเราจะทำผมรีดก่อนครึ่งนึงแล้วค่อยมาม้วนใช่ไหมแต่อันนี้แค่เป่าแห้งประมาณ 15-20 นาทีเราก็เซ็ตทรงเราก็ได้หล่อนแล้วอ่ะแฮปปี้อ่ะประหยัดเวลาไม่ต้องตื่นขึ้นมาเช้าเพื่อจะมาทำผมอย่างเงี้ยสระผมแล้วก็ใดแห้งแค่นี้มันเซฟมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันทำให้ชีวิตเราไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นโอเคค่ะถ้าใครสนใจนะสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวออยจะบอกพิกัดร้านแล้วออยจะขอ ID ไลน์จากพี่เขาและเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าใครสนใจนะที่สำคัญราคาเขาถูกมากถูกกว่าร้านอื่นจริงๆคอนเฟิร์มแค่มันอยู่โซนแบบโซนไกลๆไม่ใช่ในกรุงเทพหน่อยและอีกอย่างเมื่อวานออยไปสระใดแล้วก็ลูกค้าเขาเยอะมากลูกค้าไปทำสีผมเยอะมากแล้วออยไปสระใดเมื่อวาน200เองเนี่ยผมชั้นยาวขนาดนี้เนาะเขาคิดชั้น200นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ